ในสมัยโบราณนะครับขนมสัมปันนีเนี่ยเขาจะมีรูปทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนคล้ายเรือสัมปันนีนะครับเกิดขึ้นจากการที่เรากวนแป้งแล้วก็คลึงให้เป็นแผ่นเรียบหลังจากนั้นเราก็ตัดขึ้นรูปนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะใช้พิมพ์ครับแล้วก็มีการหยดสีลงไปอ่อนๆ นะครับเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับตัวขนมครับในการทำขนมสัมปันนีนะครับส่วนประกอบที่เราต้องการได้แก่แป้งมันสำปะหลังอย่างดีครับหัวกะทิน้ำตาลทรายเทียนอบขนมและก็สีผสมอาหารครับนำแป้งมันสำปะหลังใส่ลงในกระทะทองคั่วด้วยไฟอ่อนจนแป้งมีลักษณะที่ลื่นล่อนจากกระทะและก็เบาขึ้นเวลาที่เราคั่วแป้งนะฮะเราจะสามารถรู้สึกได้นะครับว่าแป้งเขาจะเบาขึ้นแล้วก็ล่อนออกจากกระทะนะครับซึ่งในการคั่วแป้งเนี่ยเราต้องระวังนะครับไม่ใช้ไฟแรงมากเกินไปแล้วก็ไม่คั่วนานเกินไปเพราะจะทำให้แป้งที่เราได้เนี่ยมีสีที่ค้ำนะครับในสมัยโบราณนะครับเขาก็จะมีการใช้แป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวแป้งเท้าเยม่อมแป้งถั่วเขียวซึ่งก่อนที่จะใช้ก็ต้องเอามาคั่วแบบนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่สำหรับวันนี้เนี่ยเราใช้แป้งมันสำปะหลังจะทำให้ขนมสัมปันนีของเราเนี่ยมีลักษณะเนื้อที่เบาเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วสามารถละลายในปากได้เลยครับหลังจากนั้นจึงตักแป้งออกมาและตวงชั่งน้ำหนักให้ได้250กรัมพักไว้ครับผสมหัวกะทิกับน้ำตาลทรายนะครับแล้วก็ยกขึ้นตั้งไฟต้องระวังนะครับไม่ให้น้ำเชื่อมตกทรายเพราะจะทำให้ขนมที่เราได้เนี่ยมีเนื้อสัมผัสร่วนและก็แข็งครับพอน้ำตาลเริ่มละลายก็เคี่ยวต่อจนเป็นยางมะตูมแล้วก็ยกออกจากความร้อนใส่สีผสมอาหารใส่แป้งมันที่เราพักไว้คนให้เข้ากันหลังจากนั้นก็ยกขึ้นตั้งไฟอีกครั้งกวนจนแป้งจับตัวกันเป็นก้อนแล้วล่อนออกจากกระทะยกออกจากความร้อนพักให้คลายความร้อนเล็กน้อยพอที่มือเราสามารถสัมผัสได้ระหว่างที่เราพักแป้งนะครับเราจะต้องระวังนะฮะไม่ให้แป้งเนี่ยเขาแห้งเกินไปเพราะถ้าเกิดแป้งแห้งเกินไปเวลาที่เราไปกดใส่พิมพ์ขึ้นรูปเนี่ยผิวของเขาจะไม่เนียนสวยครับถ้าแป้งของเราแห้งเกินไปเราสามารถมีวิธีการแก้ง่ายๆนะครับโดยการใส่น้ำลงไป 1-2 ช้อนโต๊ะแล้วก็เอาลงไปกวนใหม่อีกครั้งนึงครับปั้นแป้งของเราเป็นก้อนกลมนะครับแล้วก็กดอัดใส่พิมพ์เคาะออกมานำขนมจัดใส่ภาชนะนำไปอบควันเทียนเป็นเวลา30นาทีครับขนมสัมปันนีนะครับรสชาติหวานมันและแถมมีรูปทรงสวยงามที่สำคัญนะครับเราสามารถเก็บในขวดโหลแก้วสูญญากาศได้มากกว่า1สัปดาห์เลยครับ